็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จังค่ะซึ่งท่านผู้ชมนะคะอยู่กับดิฉันนรานิงเจ๊บือราเฮงที่มาพร้อมกับสาระน่ารู้สาระดีๆที่จะมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำนะคะสำหรับสาระน่ารู้ที่จะนำมาฝากในวันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดบ้างคะตอนที่ท่านผู้ชมตอนเด็กๆนะคะเคยเป็นปากเปื่อยบ้างคะและปากเปื่อยนี้นะคะมักจะเป็นตรงบริเวณมุมปากของเราหรือว่าตรงบริเวณขอบปากของเรานะคะและมันก็จะเป็นอยู่บ่อยๆใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะบางคนก็จะรักษาได้โดยวิธีต่างๆนะคะไม่ว่าจะไปหาหมอหรือว่าวิธีอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันมีอีกวิธีนึงค่ะที่จะมาฝากท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเพราะว่าปัญหาของปากเปื่อยเหล่านี้นะคะมันจะตกอยู่กับลูกหลานของเราในปัจจุบันนี้ใช่ไหมล่ะคะและบางคนนี้นะคะก็หาวิธีต่างๆนะคะเพื่อที่จะมารักษาอาการปากเปื่อยให้กับลูกหลานของเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นปากเปื่อยแล้วนะคะเวลาจะรับประทานอาหารทีนึงนะคะมันก็รู้สึกปวดรู้สึกแสบไปหมดเลยตรงบริเวณขอบปากของเราจริงไหมล่ะคะวันนี้ค่ะดิฉันมีวิธีง่ายๆค่ะที่จะช่วยให้อาการหรือว่าตรงที่เราเป็นปากเปื่อยอยู่นะคะจะให้หายไปเลยนะคะวิธีการนะคะง่ายๆค่ะเพียงท่านผู้ชมนะคะนำน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าน้ำผึ้งนี้นะคะจะต้องเป็นน้ำผึ้งแท้เท่านั้นนะคะให้นำน้ำผึ้งแท้นะคะมาทาบริเวณตรงที่เราเป็นปากเปื่อยอยู่นะคะทาไปเลยนะคะตอนแรกๆที่เราทานะคะก็จะรู้สึกปวดแสบหน่อยนะคะยังไงก็ขอให้อดทนหน่อยนะคะหลังจากที่คุณทาแล้วนะคะก็อาการปากเปื่อยเหล่านี้นะคะก็จะเริ่มหายไปค่ะอย่างไรก็ตามแต่นะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถลองนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะลองกลับไปทำดูได้ค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามชมได้ใหม่ในคราวหน้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จัง